สวัสดีค่ะมื้อนี้เพชรก็สิพามาเที่ยวเด้อค่ะมาเที่ยวห่างจากออสโลประมาณ3 ชั่วโมงติดเขตยังงออยู่บ่ค่ะติดเขตของสวีเดนค่ะเพชรสิพามาย่างป่าค่ะเมื่อคืนมาฮอด4 ทุ่มค่ะกระท่อมหรือว่าบ้านพักตากอากาศที่เพชรมานี่ก็คือมีอายุ100 ปีเด้อค่ะเด้อเจ้าของเขา100 ปีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วกันนี่อายุ100 กว่าปีค่ะบ้านหลังนี่สะอาดตะกี้เขาอยู่อาศัยเนาะค่ะตอนนี้เฮ็ดเป็นบ้านตากอากาศค่ะเป็นบ้านของแม่เพื่อนเพชรเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นบ้านตากอากาศเพชรก็เลยได้มาเที่ยวกับเขาค่ะบ่แห้งบ่ได้เขาบ่ทันตื่นกันมาเบิ่งรอบบ้านค่ะว่าสิเป็นจังใดตัวนี้ปักห้องนี่คือห้องรับแขกเด้อค่ะพูดดังบ่ได้ห้องรับแค่เบิ่งโคมไฟนี่อายุหลาย10 ปีเนาะค่ะเนาะสไตล์ก็สิเป็นจะสิสันว่างหนังสือสมัยตะกี้เนาะค่ะเขาก็ยังเก็บความเก่าไว้อยู่เมื่อคืนนี่เจอกวางค่ะ3 ตัวแม่ว่าสิจับมาปนอยู่พวกนี้เจอก็จะเป็นพวกไม้เบิ่งค่ะนี่ตัวอาหารนะคะตัวนี้นี่เฮ็ดให้ความอุ่นนะคะเขาเอิ้นว่าโต๊ะเฮ็ดความอุ่นโอ้ยตู้ทําความอุ่นเตาผิงเตาผิงฟังนะคะว้ายมียายแก่คนนึงตกใจค่ะเป็นพนักงานกินอะไรยายกินแค่กินอาหารเช้าอาหารเช้ายาย2คนกับกาแฟกาแฟมีทั้งไทยกาแฟไทยกาแฟฝรั่งหรือเพชรก็ได้แล้วคุณยายพี่นึงเพิ่นเฮ็ดกาแฟไว้ให้ดูแลอย่างดีเลยนี่คือเจ้าบ้านนะคะตัวนี้เป็นเตานี่คือเตาสมัยก่อนยังเก็บอยู่ไว้ทำเพชรกับเขาก่อไฟนี้แต่ก็ตั้งเตาตรงนี้เดี๋ยวเพชรสิพาไปเข้าห้องน้ำค่ะห้องน้ำใครอยากดูมาแล้วเจ้าบ้านตัวจริงเจ้าบ้านตัวจริงมาแล้วครับท่านมาก่อนหมดเลยค่ะไปเบิ่งข้างนอกค่ะกูมอนกูมอนเว้นคลิปมาทำมาสกูบัชHan vill du gå ut eller? Kan du bara slippa ham eller? Ja. Förstås, han är inte löpa, inte så? Nej, han sticker inte av. Okej. Okay. Jag var inte åt jinka. Kön med hård C-tum. Gin kaffe och hom. Sen den med på dig. Mago, mago. Kön mago, malab.เพชรก็สิไปกินกาแฟในห้องน้ำสิพาไปเบิ่งห้องน้ำบ่แม่นหยังหรอกค่ะอันปีที่แล้วมาอยู่เด้อค่ะตรงนี้เอิ้นฟินสกูเกนรอบบ้านก็สิมีแต่ป่าเนาะค่ะโอ้ดอกนี้ก็เกิดทุกปีค่ะดอกสีม่วงนี่คือป่าพี่น้องคะเปิดขึ้นมาก็เจอเฮ็ดโอ้ยโทรศัพท์ข่อยล้นยืดเปิดขึ้นมาเบิ่งเฮ็ดค่ะโซบยาฟิมมาเด็กไรย่อเล็กตรงนี้บ่งเฮ็ดบลูเบอรี่เด้อค่ะเป็นโต๊ะที่เฮาพัดบลูเบอรี่เราจะพัดบลูเบอรี่ที่นี่แต่เขาเฮ็ดบานค่ะกินไปจิบกาแฟไปบ่ได้คนกาแฟค่ะกาแฟมันอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวเราก็จะจัดการนะคะอู้ดอกเฟนเอาหญ้าเลยค่ะคนพี่น้องคะมาโกสิเหี่ยวใส่ก็บ่เป็นหยังลืมคนกาแฟคนก็ไปค่ะซ่อนเรียบร้อยฟังเสียงนกค่ะปุ้นย่างเบิ่งหลบๆเนาะค่ะพุ่นนั่นคือห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำข้างนอกค่ะ
เป็นหลวบเป็นสวมเป็นหลุมจังซี่นะเป็นหลุมแล้วก็กระนั่งในหลุมนะคะหุ้ยค่อยเจอของดีพี่น้องค่ะป๊าดเห็นบ่คะเห็นบ่คะนี่คือเห็ดเพิงเบิ่งเห็ดเพิ่นเฒ่าค่ะออกรอบบ้านเลยมึงนะป๊าดบ่ต้องไปป่าเด้อค่ะตื่นขึ้นมาเก็บเห็ดเพิงอยู่นี่ได้เลยป๊าดสิเป็นจังได๋น้อบัดนี้ตื่นเต้นขนาดค่ะนอนบ่หลับนอนบ่หลับเพราะว่าอย่าตื่นเต้นอย่าเห็นเห็ดอยู่นี่เนาะค่ะปกติมันจะหลายค่ะแต่ว่าเอาไปบ่ได้เด้อค่ะรถคันหน่อยปวดบ่ได้เอา10ล้อมาขนเบิ่งรอบบรรยากาศค่ะข้างนอกนี่คือข้างนอกหนาวนิดนึงเนาะค่ะเนาะกะสิป๊าดเจออีกแล้วค่ะนี่คือเห็ดทั้งนั้นค่ะพี่น้องประมาณ3ฝ่ามือเพชรค่ะดอกอ่อนๆไปใส่เนาะเห็ดทั้งนั้นเบ้ยเพียนี่เห็ดค่ะโอ้โตนั้นเห็นแต่ใหญ่ค่ะขอเห็นแวบๆโอ้ my god ดอกอ่อนๆคือบ่มีค่ะนี่ดอกนึงนี่เห็ดเพิงค่ะเป็นเห็ดเพิงเด้อค่ะเด้ออุดมสมบูรณ์เพชรกินกาแฟแล้วครับพี่หนึ่งเพชรก็สิไปย่างค่ะเบิ่งเพชรสิให้เบิ่งว่ามันใหญ่ประมาณใดขอวางกาแฟด้วยค่ะเบิ่งมือเพชรเฮาก็สิมาโอบเบิ่งเห็ดตัวนี้ดีเลยค่ะนี่1มือนะคะ2 3มือคนออบแล้วบ่รวมขางน้ำเผาค่ะดอกเดียวกินได้หมดเลยค่ะหมดบานหมดบานดอกหน่อยไปใส่เนาะนี่ดอกนึง1 2 3 Det var kämpe så. Ja men det är Är det skogsopp, ikke sant? Eller stajsopp? Det är Det är skogsopp. Det är inte speciellt, det är kusopp tror jag. Den? Ja, det tror jeg. Jo, det kan spise. Jeg spiser den den også. Kusoppen? Ja, jeg tror den heter... Det er ikke spiselig sopp. Åh, det... Men dere spiser annen soppen, men man må være forsiktig. Ja. Man må være veldig forsiktig når ja. Du koker sopp, altså, så du ikke spiser noe som er giftig. Mm. Men da, jeg tror det heter skogsopp. Ja, det er det som vi sier kusopp, kanskje. Kusopp, ah, ok. Og så hva med den da? Vet du hva slags sopp er det? Disse? Ja, det er vel noe som vokser på... Mm, jeg tror det kan man spise også, men jeg har ikke spist før. Nei, jeg har ikke ville plukke hvis jeg plukker sopp. Nå er det mange år siden jeg har gjort det. Ok. Men det er... Kantarell? Bare kantarell og stensopp. Ja, jeg ja, også. Ja. Ja. Steisopp og så plukket vi sånn piggsopp. Og piggsopp, ja, piggsopp. Hvit, ja, piggsopp jeg liker ikke, fordi og, det er under der, det har liten pikke. Ja, så men du kan skrape dem av. Ja, jeg pleier å ta den ut, ja. Men det smaker godt også. Ja. Liker å lage som thai-mat. Ja. Steke med chili, og så med basilikum. Ja, det var godt. Det er så flinkt å bruke masse krydder og så masse rart. Jeg er ikke noe flink til å lage mat, og jeg liker ikke å lage mat. Ja, fordi i Thailand vi er glad i mat. Ja. Vi spiser alt. Derfor, Fredrik sa noe til det. Aha, det er sånn tomme sopp snart. Ja. Men bare litt tuller. Men det er aldri tomme her. Og masse. Dette her er jo en sånn havebringebær, mm. Men jeg tenkte at jeg skulle la dem henge sånn at han Lukas kan plukke dem. Mm. Det er noen som har vært og plukket her, tror jeg, men det er jo sånn som har modnet sent det der da. Ja, det er i fjor det er masse. Det er bare fime her, og så plukker bringebær. Det smaker godt. Ja, det smaker veldig godt. Ja, i går var jeg sammen med
med elev, nei, med barn. Ja. I barnehagen så plukker vi opp barna da, vindligre. Ja, ja. De elsker vindligbær. Den her har jo vokset veldig da, men Det er kjempefin. Den har vært tørr da, men jeg vet ikke hva jeg skal bruke den til. Du kan bruke som salat. Jeg pleier å bruke som smoothie. Binglebær, nei, julebær, blåbær, og så din grønnkål. Ja, i å lage smoothie, ja. Ja, Den er kjempesunn. Ja, jeg lager i barnehagen, og så la barna smake. Ja, ja. Og så plukker jeg blåbær her i fjor, ikke sant? Fortsatt ja. Jeg har. Ja. Oh, ja, du har det, ja. Ja. Ikke der borte, ikke der. For der er det kastet mat som lå i kjøleskapet som var dårlig. Og så er det jo... Han skal spise. Den her er jo... Den er jo fin, da. Det er til å lage spaghetti bolognese. Ja. Krysspersille. Det der er en krydderurt, men jeg vet ikke hva det er. Det er rosemary, heter det. Ja, rosemary. Ja, lage lam. Ja, ja. Var det du som liker, eller hvem som gjorde det? Er det... Nei, det er jeg som har... spadde opp jorda. Men den er, jeg tror det er veldig dårlig med potet, for jeg ser den begynner å bli stygg i riset. Ja, i fjor, nei, vi kan plukke. Den er satt så sent. Så de er sikkert ganske små potetene. Ja, den kan plukke nå, ikke sant? Jeg kan tas opp. Jeg har masse, jeg har bare en i persille, men det har jeg ikke plukket en gang. Bare gi til min venninne. Ja. Mannene mine kjøper i butikken, så sa jeg, ikke kjøpe! Nei, men altså, det er hvis når du har en hageparsell, så bør du jo dyrke poteten da. Men her er det mye senere. Den er kjempefin. Ja. Kan jeg plukke i morgen? Ta med hjem? Bare plukke og ta med hjem? Nei. Jo, det plukker det bedre lava av det gamle, ikke sant? Ellers blir det ødelagt. Lage salat. Jeg tar med meg noe igjen, også, men dere må bare ta med dere hjem, altså. Jeg kan ta med et 4 stykke, hvertfall. Oi! Helt meg noe mye tåndig, ja. Jeg har bare en. Jeg fikk fra min venninne, så plantet jeg har bare en i persille, så plukket jeg ofte. En rosa? Nei, den grønnkål. Å, en grønnkål, ja. Ja. Lukter godt. Og her er det steisopp. Nei, er det steisopp? Nei, det er... Det heter sandsopp. Sandsopp? Det er noe jeg kjøp. Aloi, nå begynner jeg. Ikke det jeg kan gjøre. Men dere vet hvordan stensoppen ser ut? Ja. Ja, det er veldig. Det er vel her. Du bare var ikke stensopp. Nei, sandsopp heter det. Jeg liker også. Det er vel her, da. Prøve. La oss stang, da. Stang vel her. Jeg kipper to vei, pina. Da er det 8 måneder, så nå vet jeg det, da. Nei, det er bare, du vet, her har det tidligere vært sånn gamle... Det er et mål, hva? Det er et etterpare. Kaupe sånn, ikke hånd. På det er vanket med kviken, det er det med kviken. Din konto. Men altså, her har det vært så masse blomster. Men jeg har slått dem ned, da. Men jeg har ikke hatt krefter til å spa opp jorda. Vi må ta den ord. Ja, ja, må ta, men den rota, skjønner du, den er kjempestor. Ja, ser jeg det. De er kraftige, sånne lange røtter. Men jeg, til neste år så skal jeg ta og kjøpe en sånn jordfreser. Din konto. Jeg har sett på TV, de sier den. Hva vil jeg putte? La meg gynne kao, eller? ประตูหน้าบ้านก็ออกมาเจอเห็ดเลยนู่นไงดูบ้านนะคะดูบ้านนะคะยายบอกให้หนูหยุดหนูตกใจอะไรยายมันคื
อะไรอ่ะยายนี่ประตูประตูหน้าบ้านเฮ็ดขาถ่ายพี่น้องครับเบิ่งๆๆปูปูอีบีขาอวบๆตูมูตีมีนี่ยายหาเห็ดป้าพี่น้องคะคอยบ่ไปไกลแล้วคอยเก็บแต่แถวนี้ก็ลืมว่าป้าติเนาะนี่คือเห็ดโปดคอยพี่นึงนี่เลยนี่ซันซบป้าติโตอะไรวะไม่ต้องไปไหนค่ะพี่น้องค่ะโอ้ my god มันอยู่ข้างบ้านบังบ้านยายบอกว่านี่คือบ้านเราพระเจ้าช่วยไปเข้าป่าให้มูโอ้ย my god เยอะมากเลยนี่คือสั้นโซบด้วยค่ะพี่น้องคะเฮ็ดนี่แซ่บอีหลีค่ะมันจะหอมเนืดๆๆๆเนืดๆวะนะสีก็สวยเหลืองอุ้ยนี่คือสั้นโซบแต่เราไม่กินแบบนี้เราไม่กินเราจะเอาขาอวบๆตรงๆโอ้ยพี่น้องพระเจ้าช่วยมิติเฮ็ดทั้งนั้นเรามาช้ากันเกินนะนี่พี่หนึ่งเออเรามาช้าเกินนี่คือสั้นโซบค่ะพี่น้องคะบ่ต้องไปใส่เตือนขึ้นมาหาเฮ็ดกินเด้อหวานบ่ต้องเสียเงินนี่คือพี่บ่าวพากันย่างเตะเห็นยายอุดรบอกว่าอย่าเตะเอามาให้แม่ปนมันน่ะดอกเต่าๆพุ่นน่ะโอ้โหพุ่นน่ะเยอะมากเลยพระเจ้าช่วยคนดูตาลายแล้วซันซบซันซบบ่ว่าตากล่องตากล่องเอียงค่ะตากล่องเห็นเฮ็ดกะเฝ้าโซ่ทันทีเขาดูในกล้องกับดูเขาเราดูมันไม่เหมือนกันเลยมันดูนี่ก็ออกแบบป้าดูพี่หนึ่งอย่างเยอะเลยอ่ะเออแล้วยังไม่เห็นสายซบเลยนะเพิ่งเดินออกจากบ้านสันซบเราไปเอาป่าแถวบ้านเราก็ได้สันซบไปได้เยอะเดินสกุลรุดหรือยังป่าขางบ้านนะคะหลายทุกปีค่ะปีนี้พวกท่านได้ไปค่ะว่ามีเวลาเฮ็ดงานข้างๆมีคือป่าเรามาช้าหนูว่าเพราะปกติเรายังได้เก็บไอ้บิงระบาระข้างทางบึ้ยมุดเข้านี่เหอะยายป่าทั้งนั้นเลยค่ะไอ้ลูกอะไรนะเหลืองๆมันอยู่ตรงไหนแดงโอ้ยทิตบาร์เอ้ยโซ่ทิตบาร์เนี่ยค่ะปีที่แล้วพากันเก็บจนว่านี่คือทิตบาร์เต็มเลยค่ะผลไม้แต่ยังไม่ถึงเวลาเก็บนะคะเพราะว่ามันสุกว่าท่านโอ๊ยเข้าปากลูกนี่กินกับเชิดบอลละเส้นทางก็จะเป็นจังซี่ล่ะค่ะมีหมีด้วยค่ะพี่น้อง สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อคืนนี้ขับรถกลับมาเจอกวางค่ะขางทางจังซี่เลยแบบใหญ่กําลังย่างดึงๆๆๆแบบโตใหญ่3โตค่ะยังบอกว่าจะเดี๋ยวข้าวหลังจะเห็นกวงบอกกีฬาแล้วแฟนพี่นึงข้าวหลังเห็นควงกวงให้เธอจอดทันทีว่าซะกีฬาเลยบอกว่าจอดให้เนี้ยล่ะแฟนให้กวงมาถีบรถบนเฮาน่ะบ่เอาจอดซุสิทายขี่ว่าก็โซเฟอร์แทบจะถีบข่อยลงรถค่ะโซเฟอร์บอกว่าเอ้ยนั่งเมามาตั้งโดนนั่งเงียบตั้งแต่ออกจากออสโลเพชรทำงานเหนื่อยสองผัวเมียเพิ่นคิดในใจเพชรทำงานเหนื่อยเพิ่นน่ะนั่งเงียบมาแต่ที่ไหนได้บ่แม่นเด้อค่ะข่อยเมารถอมขี่แขวไว้โอ้ขางทางนี่คือทิตบาร์ก็ยังบ่รอบ่ฟิมมาได้เจ้าบ้านค่ะเจ้าบ้านมาเที่ยวบ้านเพิ่นมาเที่ยวกระท่อมเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีฟาร์มสมัยตะกี้แถวนี้ล่ะค่ะบ่ไกลจากนี้แล้วฮู้จักเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาสิตายเพิ่นก็เลยอยากขายให้เล่าเหมือนได้ฟรีค่ะเหมือนได้ฟรีแล้ววะอุ้ยได้บ้านเป็นหลังคิดเบิ่งเลยได้ฟรีโอ้วิวอย่างสวยค่ะปีที่แล้วเพชรมาจําบ่ได้ว่าโอ้ my godเห็ดขาลอยยังไงยายเก็บมาดูดิมาโซนิดนึงเฮาเห็ดหลายเฮาบ่ต้องกลัวอ้าวทําไมเห็ดคะมันมีสีส้มแล้วสีน้ําตาลนี่คือสีอีกสีนึงนี่เฮาบ่กินแต่ว่าเฮาก็เก็บถิ่มเก็บถิ่มเดฮะสกุกซบเดสมาเกกอดสกุกซบเดพอปพลาดออซะ
บ่ต้องถามเขาบ่ฮู้จักเฮ็ดเห็นบ่ว่าเก็บแค่ใส่ซบกับไอ้นั่นไม่รู้จักเห็ดแกไม่กล้ากินหลายอย่างนะนะแต่แกไม่กล้ากินนี่คือสีส้มตัวนี้สีสมบ่กินก็สิอันนั้นไปยายอุดรสิด่าข่อยแล้วเห็นคลิปแล้วยายบอกเลยว่าอย่าเก็บเห็ดเทมบัดนั้นมันหลายแห้งค่ะนี่คือติดเขตแดนสวีเดนนะคะมากู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 ยาเวดูวูร์มันกันปลุกแกว่าเห็ดแต่เด้อหมูดังไหนหมูตะหมูตะหมูหมูซะหมูตะไหนมุนตะหมูตะมุลตะยาแต่เอาไปเสียนอะไรไปเสียนเนาะอ๋อยาปลุกแกอีทิริซิร์ยาเมนาบาลาเดอไอกิมุนตะเมนาบาว่าเห็ดเดอเรือสมักเกกัดยาลีกันเด้อเอ็กรูซาดฮาเดฮามัสซาซาฮุนฮะมุตะยะยังค่ะแต่ที่ติงฟอร์เซลีอินซันโอเดสิกาอยู่อียูลิกอติซามากูวิลติซาเบิ่งดอกไม้ค่ะเบิ่งดอกไม้นี่ดอกนี่กำลังสวยกระท่อมคอยแห้งแต่สีสวยค่ะค่ะเพราะว่ามีเต็มเลยนี่เส้นทางเขาไปเก็บบลูเบอร์รี่ป่าบลูเบอร์รี่ก็จะประมาณนี้นี่มุนตาที่ซีแล้วมันจะอยู่อย่างนี้พี่หนึ่งได้ครับว่าฝรั่งเนี่ยสิถ้า if you also elaborate yourนี่คือการตัดไม้นะคะเขาก็จะปลูกขึ้นอีกค่ะทั้งหมดมีแต่ป่าค่ะป่าเขาป่าไม้สวีเดนไปทางไหนวูราเอ้ยโอ้ my god ฉันนี่เจอได้ในเดอร์ลาวด์วะเลี้ยวหาแต่อันนั้นด้วยค่ะลูกแดงๆเยอะมากเลยแต่เพชรจะบ่เก็บค่ะเพราะว่ามันยังบ่ทันสุกปีที่แล้วพี่หนึ่งมาเก็บคนเดียวหรือเปล่าลูกแดงแดงนั่นแหละบอกให้กีฬานั่งเป็นเพื่อนก็ไม่ยอมไปเป็นเพื่อนโมโหมันมากเลยจับพ่อแม่เดี๋ยวลูกเก็บบ่ไปเก็บยายาฮามาซะอดูฮาปอดตู้โซยายฮาจะเอียนั่นเอียนะค่ะยายจะเป็นเสียดิอ๋อ ยะ 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 ฮะ เฮ็ดครับ บูเบอร์เว่ บูเบอร์เว่ นี่คือเฮ็ดหยังหูบ่ค่ะ มันคือเฮ็ดปัวค่ะ ฮ่า อาลิมโซบ อานาริตา เดลิมโซพาร์เบิ่งปลาเพราะเขาปลาบ่เห็นเห็ดค่ะเพราะยังหูบ่ค่ะเพราะว่าเห็ดมันออกอยู่ข้างเฮือน มาส่องเบิ่งปลาเสือเนาะค่ะปลามาส่มวิวปลาเก็บบ่ได้แล้วค่ะมื้อนี้สิเก็บบลูเบอรี่อย่างเดียวแต่ก่อนเราจะไปเก็บตื่นขึ้นมาต้องอันนั้นค่ะกะว่าสิเข้าไปเหี่ยววาดข่อยอันเหี่ยวตั้งแต่เช้าใดจังได๋ตั้งแต่มื้อคืนนี่เนาะเขาห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำแบบเปิดค่ะดังนั้นเพชรก็เลยเพชรเลยบอกเขามาเหยียวข้างทางดีกว่าเนาะค่ะยายชีแล้วยายปะหนึ่งเพิ่นสิเหยียวหรือเพิ่นสิเห็นหยังป๊อดสกู๊ปซบเออสไลด์ซบไม่มีมีแต่สกู๊ปซบแกบอกเนี่ยดอกสีนี้สวยตรงนี้เก็บได้หอมเราต้องเอาไปลาบตัวนี้ต้องเอามาใหม่ๆแล้วลาบเราเอาสารละแหน่มาใช่ไหมเอาอะไรมาอีกสารละแหน่ผักชีเหลือเฟือเราลาบได้แล้วต้นหอมเราก็มีแล้วคุณยายเก็บไว้เดี๋ยวจะเราจะทำลาบให้กินมันออกข้างทางอีหลีได้ค่ะเฮ็ด
ไปตรงบุญบ่มีทางด้านนี้เพราะว่าน้ํามันไหลค่ะสภาพนั่นคือทะเลสาบทะเลสาบที่ปีที่แล้วอาบน้ําแล้วมีมาเล่นน้ําตามมีมาเล่นน้ําตามคุณเห็นบ่ทะเลสาบค่ะสงสัยปีนี้สิส่วนกีฬาไปอาบคือกันค่ะแต่ชอบมันที่อยู่ข้างน้ำมากกว่าเออมันเพราะว่าตรงนี้มันแห้งไงมันแห้งนะดูแล้วมันแห้งแต่ที่ย่าบอกว่าอยู่แถวนี้ไม่เคยยุ่งเราขับมาเราลงตรงนี้ใช่ไหมปีที่แล้วทางแยกต้องจำทางด้วยเออละห้าใบเกียนหนึ่งเคืองชั่วโมงเขาเอิญหูห้าใบเกียนไปเบิ่งหูว่าเป็นจังไดแต่ปลาก็จะเป็นอย่างนี้กว่าเฮ็ดซันซบได้มันคือซันซบพี่หนึ่งนี่หนูเจอไส้ซบแล้วดอกแรกอู้ไส้ซบดอกแรกค่ะตัวนี้กินได้ค่ะแต่ว่าเกิดยังขึ้นหูบอกค่ะเราไม่เก่งโอ้พี่น้องยางใหญ่เลยเดินไกลไปยังไงยอยเบิ้งแม่เดินไกลเกินไปตกเล่าคอยบอกแล้วจะให้คอยเว้าไทยยังไงเดินไกลไปยังไงอุ้นันยิ่งใหญ่เดินไกลไปได้ยังไงตัวนี้ยิ่งใหญ่ว่าน้ำส้มอิหลีอย่าบอกแล้วจะให้คอยเว้าไทยยังวะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตามจริงคอยก็เว้าเก้งนาลาคอยหักถ้ำทาตกเล่าไปซื้อๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะมันคือการซาแดงค่ะตกเล่าก็บ่ต้องอายเด้อค่ะมันคือธรรมชาติหูตาสิหาแต่เฮ็ดต้องเข้าป่ายากโอ้โหพี่หนึ่ง my god ฉันไม่ไปไหนแล้ว เบิ่งเฮ็ดพี่น้องคะพวกพี่บ่าหาเฮ็ดโอ้ยใหญ่ก่อนตายหนูว่ามันน่าจะเยอะเลยนะเนี่ยป่านี้โอ้จุกุจิกิพี่น้องคะคอยบ่ไปใส่แล้วคอยบ่ไปใส่แล้วคอยสิเก็บเฮ็ดเก็บกะเอาไปบ่ได้ค่ะได้แต่ทายโอ้แม่นกินเฮ็ดนี่ก็ไปเลยค่ะลงพาบ้านเจ้าค่ะช่วยก็ช่วยบ่ได้นี่คือสกู๊ปซบเฮ็ดขาลายเฮ็ดผงขาลายมาสำรวจไปมันเสียนได้จังเด้อมันใหญ่โพดใส่ซบเยอะอยู่นะพี่หนึ่งนี่ใส่ซบเยอะอยู่เนี่ยแต่ว่าปัญหาดอกอ่อนๆมันบ่มีมันมีซ้ำนี่มันมีแต่ดอกแก่มาสาค่ะที่จริงต้องมาประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะเนาะจะผ่าปลาเฮาห้ามเก็บหมวกเพราะว่าต้องเก็บเฮ็ดเข้าปากค่ะป่าไม่รกนะคะป่าจะอยู่จังสิล่ะค่ะตัวนี้ก็กินได้ตัวนี้กินได้รสชาติคือเฮ็ดกับแก่ค่ะคนนอร์เวย์เขาเอาไปใส่สลัดด้วยค่ะแต่ว่าสามีข่อยบ่กินนะคนในเมืองไม่กินแต่คนต่างจังหวัดจะกินดอกนี่นะหอมชื่นใจโอ้โหอยากกินผัดนะถ้าเรามาแต่เรานะอาหารอีสานกุบบานค่ะแต่เจ้าบ้านมะนำค่ะปีนี้ดังนั้นเราเกรงใจความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็ยางไปจนหอดใส่คอยก็เริ่มเห่าแล้วเห่าฮ้อนไหนอุ้ยนี่คือใส่ซบอุปูอีปีโอ้ยสกูกซบค่ะอุปูอีปีตัวนี้ใส่ซบอุปูอีปียาวีขมมาฟอร์เซนช่วยยายในลึกด้าเดี๋ยวซูฟินโอ้ดีเพอร์เฟคค่ะแม่ค่ะแม่ยาฟินยาฟินยาเดี๋ยวมาไปฟินอุ้งฟินmen de här är behövliga, men de har blivit stora. Måste jag på dem och så se om de har blivit stora. Kanske det här.
งามงามบ่ค่ะปลาอู้เราเจอเห็ดอะไรแดงๆมันคือเห็ดผีเบื่อค่ะแดงจริงคือผลสบเมืองปลาสนพอตัดใหม่ลงมันก็เริ่มแตกเราเดินลงข้างล่างพี่หนึ่งเออจะขึ้นหรือข้างบนเขาล่องไปป่าที่ไปป่าที่เราเดินทะลุกระท่อมปีที่แล้วเขาสภาพไปเบิ่งป่าที่เดินทะลุกระท่อมด้วยการเหยียบแบบนั้นเพื่อที่จะให้เฮ็ดขึ้นมาแล้วปีหน้าพี่นาบ่ต้องไปไกลป่านึงจะเดินจับเดินเก็บแถวนี่มันถ้าเสาร์อาทิตย์มันเต็มนะเนาะมันสุกแล้ววันเดียวมันก็แก่แล้วค่ะเห็ดเดี๋ยวเราไม่เก็บเนาะเออเห็ด24ชั่วโมงเหยียบเข้าไปมันจะขึ้นเออให้มันลอยไงเดี๋ยวปีหน้ามันจะขึ้นมาสปอยมาไหนดูดิมันแห้งหรืออะไรไม่แห้งหรอกแต่มันเป็นเห็ดไม่รู้กินได้ไม่ได้ไม่เคยกินแต่ว่าเหมือนเคยเห็นในหนังสือป่าที่นี่มันจะมีเห็ดราคาแพงที่สุดในโลกเขาชื่อเห็ดอะไรนะพี่หนึ่งภาษาญี่ปุ่นอ่ะไม่มีเอ้ากีฬาบอกว่ามีกุ๊กทีนึงที่ก่อนที่เราจะมาอันน่ะเอาหรอที่ไอ้คนนั้นกุ๊กดังนอร์เวย์เขาบอกว่าเห็ดอะไรนะมีโอแล้วโกโบเห็ดอีหยังที่แพงที่สุดในโลกนะคะสายเห็ดอะไรที่ขึ้นนี้ที่ญี่ปุ่นแพงที่สุดแพงนะแพงๆนะแต่อร่อยที่สุดก็คือที่ญี่ปุ่นที่2ก็คืออเมริกาเอาบ่แม่นอเมริกาบ่อันดับ2นอร์เวย์ใช่โอ้เจออีกแล้วค่ะนี่โกรธพ่อโกรธแม่เห็ดโกรธพ่อเฮ้ยเพี้ยดอกนะพี่ดึงเจ้าเบิ่งต้นใหม่ๆน่าดูหน้าป้านึงใหญ่กว่าป้านึงต้นใหม่ๆน่าจะอร่อยเออนี่มันน่าจะใหญ่มากเลยตัวอ่อนมันบ่เห็นเพราะว่ามันเมิดเขาหากันตัวนั้นก็อีกอันนึงไม่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันไม่ค่อยใหญ่เนาะโอ้พี่หนึ่งเนี่ย My God โอ้ยอ้าวหนูเหยียบเหรอเบิ่งพี่น้องโอ้ยต้องมาแบบมาเสาร์อาทิตย์บ่ได้ค่ะเฮ็ดมันได้เกษียณค่ะเฮาต้องมาวันธรรมดาค่ะขานี่กินได้นะคะแต่ว่าเรามีเยอะใช่ไม่มันขึ้นอาทิตย์นี้แหละเพราะว่าโอ้ยเบิ่งมาตัวนี้มันนุ่มหรือเปล่าตัวนี้มันน่ามันเก็บได้กินได้ตัวนี้แต่เราไม่กินไม่เก็บหนูจะเอาขามันเหรอไงไม่หนูจะเอาไปเหยียบดีมากเอาไปเหยียบเพื่อธรรมชาติใช่มั้ยเออให้มันเผยแพร่เพราะปีหน้าเราก็จะได้อันนั้นอีกเบิ่งค่ะใหญ่ขนาดใดใหญ่กว่าดาเพชรเนาะป้าหนึ่งวังเวงเพราะป้าหนึ่งสัมผัสได้ปลาที่นี่ปลามันเยอะไงเรากลัวหลงเพราะหลงนี่ไปไกลเลยนะข่อยข่อยมันใหญ่กว่าแขนข่อยพี่น้องครับมันมีหมีน่ะนะเดี๋ยวเราต้องดูดีๆเผื่อหมีมาสุดท้ายรูปคู่กับเห็ดข้างทางนะคะบื้อยะวางไว้สักก่อนเพื่อที่เขาก็มาเบิ่งเอ้ยวะ1 2 3โอบแบบใหญ่ค่ะว่างเป็นโมกันเพื่อที่จะเหยียบถอยกันด้วยค่ะเผยพันธุ์นี่มันเน่าเนาะค่ะเนาะมันเน่ามันแก่แถวนี้มันต้องมีอีกอะไรยายรอเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนว้าบ่ได้มันสิทำลายเห็ดค่ะไหนป้าหนึ่งเห็นเห็ดไหนอะยายตรงหินน่ะ
หินไหนหินไม่สามอันเลยนะหินข้างล่างข้างบนข้างล่างใช่ตัวโน้นหรือเปล่าที่หนูเห็น no 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 ลงไปอีกเหรอนี่เดี๋ยวก่อนโอ้พวกมึงตั้งใจเอ็ดนี่ไงนี่ไงไหนผ่านได้ไงนี่ไงโอ้ดอกอ่อนข่อยสิเห็นได้จังไดเบิ่งเห็ดเพิ่นทำไมมันมืดอย่างนั้นนะปลาเบิ่งเบิ่งมันอยู่ในหลือเอาขึ้นมาเราไม่เอาก็ไม่เป็นไรโอ้มีแต่เห็ดน่ากินเนาะนี่ลุ่นแดงอันนี้ดูดิจวกเอ้ยงามจนไม่เก็บได้ง่ายอดบ่ได้เอาใส่เสื้อแม่งเลยนี่คือหน้าตาคนบ้าเห็ดนะคะส่วนคอยส่วนคอยบ่ได้บ้าเด้อคอยสร้างภาพคอยสร้างภาพจะเดินตามไกด์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคันเจองูก็เจอก่อนคอยกระโดดก่อนคอยงูไม่ก็กี่ดอกอ่ะยายหลายดอกมากหนึ่งดอกสองดอกพอดู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 บ้าดีต่อตัวนี้อ่ะกินได้โอ้โหจูกุจูเกะนี่นี่มาถ่ายอย่างเงี้ยจูนี่นี่นี่แกต้องถ่ายอย่างเงี้ยให้เขาดูว่าสวยตายยกขึ้นมายายยกขึ้นมาดูว่าขายายกับขาเห็ดใหญ่กว่าหนากับขาทอกันเลยดอกตัวนี้เอาได้นะยายแล้วทำยังไงอ่ะใส่เสื้อไปเหรอเออหนูมีเสื้อสองตัวก้อยสิว่าขอดเสื้อนะคะตอนนั้นเก็บเห็ดเหลืองก้อยทางนู้นทางนู้นก้อยก็ขอดไหนอ่ะยายโอ้ยเมนความเล่าไปอย่างงี้ก่อนพรุ่งนี้เราก็เดินมาเก็บโอ้ยมันไปแล้วพรุ่งนี้มันไม่เหลือพรุ่งนี้มันจะบานเท่านี้เลยแหละเออเพราะว่าเคยทิ้งเห็ดไว้กลับมาเอ้านอนก็กินเห็ดกลับไปเราจะเหยียบลงนะคะแล้วก็น้อยๆเนี่ยเนี่ยเก็บเลยตุ้มไหวแล้วเว้ยอุ้ยเก็บไม่ไหวแล้วจุกุจิกิได้ได้ไอ้ขอดเสื้อไปเดี๋ยวขอดเสื้อแล้วก็ข่อยว่าแล้วข่อยสิเอาถุงใส่เราก่อนแล้วเออยายบอกว่าสิพามาเบิ่งเฮ็ดแล้วอดใจไม่ไหวแล้วไม่เก็บก็บ้าแล้วตึมๆๆนางเอกของเราอย่าได้ค่อยว่ามวลเฮาต้องย่างไปบ่ได้แล้วพี่นึงเราต้องพอแค่นี้ไม่งั้นเราจะไม่ได้เก็บบลูเบอร์รี่ป่าอย่างสวยค่ะพี่น้องคะอะไรยายเจออะไรอีกอู้ยโคตรพ่อโคตรแม่เฮ็ดงามเนาะเออปาร์ตี้โลปีหน้ามาอีกปีหน้ามาเก็บตรงนี้แล้วพี่นามาเก็บแต่ตรงนี้จำทางให้ได้นะเยอะจำทางได้ค่ะใบกับขี่ฉันก็สิได้ค่ะใบกับขี่เพชรก็จะได้นะบ้านขนาดบ้านเราก็มีแล้วหายก็มันมีบ้านเจ้าของนี่เฮ็ดผึ่งสั้นซบแสบตาสวดตอนนั้นไปกระท่อมไอ้จินใช่ไหมคนอื่นเขาไปเดินก่อนเพชรนั่งขี่อยู่สุดท้ายเพชรได้ไปหาเขาคนเดียวอ่ะได้เห็ดมาแกงไปอุจจระไปอุจจระนี่สั้นศพหลายขนาดเด้นี่สั้นศพเขาเรียกเห็ดจุไรเห็ดนี่โหบอกค่ะทำไมถึงเรียกจุไรเพราะเพื่อนคนหนึ่งเขาพากินค่ะคอยก็เก็บไปคอยก็หัวควนอีหยังว่ามันเก็บแต่เห็ดอันนี้เห็ดจุไรพอได้ซิมเห็ดจุไรถูกใจกันหมดค่ะกินเห็ดจุไรเขามันหนึบหนึบนะพี่หนึ่งมันกึดกึดกึดอ่ะพี่หนึ่งยังไม่เคยกินใช่ไหมแล้วมันเก็บได้นานอยู่นะเออเพราะว่าดอกมันก็ขาโตใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ฟอพูดง่ายๆลวกสต๊อกปุ๊บแล้วมันลื่นๆเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราอ่ะโอ้ยเออเป็นพึ่งมันรสชาติอย่างนี้ใช่ไหมมีแต่เห็ดเผิงจุไรค่ะใส่ศพบ่ค่อยเห็นเลยค่ะปลาบูเบอรี่เราจะไม่เก็บบูเบอรี่ที่นี่เราจะไปเก็บอีกที่นึงแต่บูเบอรี่ก็หลายนะคะตอนนี้ติดใจเห็ดค่ะ
อ่านเสาชื่นใจถุงก็ไม่ได้พกเนาะยืดอกไม่พกถุงเฮ็ดนี่เฮ็ดปวกขาแก่แล้วเราเดินขึ้นไปหน่อยแล้วก็อ้อมกลับบ้านนิดหนึ่งวันนี้เราก็ต้องเก็บบุหรี่นี่คือแต่ไอ้นี่บุหรี่หมดแล้วมันเป็นยังเลยบุหรี่คนว่าเห็ดบอกแล้วเราไม่ได้มาเล่นเรามาจริงเรานอนไม่หลับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเอาเห็ดกลับยังไงเต็มเสื้อผ้ามันเต็มเนาะตื่นวันไม่รู้กี่รอบตื่นทุกครั้งที่ยังก็แก๊กก็แก๊กว่าแล้วนอนบ้านเขาปีที่แล้วอ่ะนอนหลับแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยปีที่แล้วเราปีที่แล้วอาจจะเพราะว่าได้วายแดงกับกรูด้วยคิดถึงกรูอยู่นะไม่ได้เจอเป็นปีหนูเอาเห็ดไว้ไหนอ่ะพี่หนึ่งเมื่อกี้หนูเก็บไว้เยอะยังไม่ได้ทำลายเลยเราจะเดินทำลายเห็ดนี่เลยค่ะอวบ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 ฮ่าเป็นนางแบบขานี่แน่นปิ๊กแน่นปิ๊กเด้อค่ะนี่คือตรงนี้มันจะเป็นสปอร์เนาะค่ะสปอร์เห็ดมันก็จะแผ่พันธุ์ดังนั้นการช่วยให้เห็ดขยายพันธุ์เขาจะเหยียบจมดินเลยค่ะเหยียบเข้าไปค่ะบี้เข้าไปบี้เข้าไปนี่คือสปอร์ช่วงนี้กำลังเยี่ยมมากใครจะขยายพันธุ์เห็ดทาคันแมนโดนไปเนาะค่ะมันก็จะบริพนนี่ค่ะเบิ่งสปอร์เต็มเลยค่ะหนอนก็ไม่เยอะนะพี่น้องบ่มีหนอนได้ค่ะพี่น้องป่านี่มันติดเขตสวีเดนเนาะค่ะโอ้ยตัวนี้ก็อยากให้อีแม่เอาไปปนเด้ออีแม่ขอโทษเด้อค่ะลูกเห็ดลูกเหยียบเห็ดนี่เพื่อที่จะให้มันออกหลายค่ะแม่กินหอดอีแม่เด้ขาขาวจั่วบ่มีหนอนแม้แต่ตัวเดียวตั้งแต่เก็บมายังไม่มีหนอนเลยเสียดายขาพี่หนึ่งเราเดินต่อไม่ได้แล้วไม่งั้นเราจะหอบเห็ดไปไม่ได้เอามาใส่เสื้อหนูเดี๋ยวคอยต้องสละเสือขอดเท็ดกลับด้วยค่ะไม่ต้องไปไกลทางนี้ไม่มีเลยนะเราต้องไปทางยายแล้วแหละเวลาเดินกลับเราก็กลับทางเดิมแหละเราไม่ต้องตัดไปแล้วป่านะที่จริงเราตัดก็ได้นะมันชอบขึ้นข้างทางแสดงว่ามันชื้นเหรอนะดูขามันนะโอ้โหเพชรขาจั่วเลยอิจฉาเนาะนี่อย่างนี้แหละขากำลังอร่อยจริงเหรอเออขานี่หวานเนาะไม่มีอะไรเลยนี่ดูหนอนไม่มีขาจั่วหายกว่าขาไก่นะคะพี่น้องคะน้ำลายไหลไปเด้อค่ะบอกแล้วคุณจะเจอกับพ่อตู้เย็นตอนนี้ปัญหาของเมียฝรั่งเฮ็ดเต็มบ้านค่ะบ้านใดบ่เฮ็ดบ่เต็มบ้านให้เอามาเหยียบแขวแล้วเด้อค่ะแขวเจ้าของเด้อค่ะมันใดมันเฮ็ดมันเต็ม2ฟีตค่ะนั่นก็ได้ปีนี้เฮ็ดในรอบ8ปีแล้วพี่หนึ่งเรามาปีที่8แล้วเพราะว่าปีแรกที่มาน่ะเยอะมากไม่ปีนั้นก็เยอะก่อนแล้ว
่อนที่ว่า2ปีที่แล้วก็เยอะรอปีที่แล้วไม่มีปีที่แล้วไม่มีรอหนูไม่ได้เก็บเลยเขาเรียกว่าเหมือนเมื่อวานซืนน่ะนั่นเห็ดหรือเปล่ามองไปมันเห็ดใช่เห็ดไหมคะปีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะถ้าเหมือนเมื่อวานซืนน่ะเหมือนปีที่ปีกายปีกายปีกายก็ได้ป่ะเห็ดแดงเห็ดแดงเราไม่กินเห็ดแดงเราไม่แกนเราไม่แกบเราเตะทิ้งจะปากให้มีสวยงามแล้วก็เห็ดมองง่ายด้วยที่ไม่เจอลูกหนุ่มเพราะเรามองไม่เห็นลูกหนุ่มมันยังไม่โผล่ตัวไหนที่ใหญ่ก็คือมันโผล่พ้นดินด้วยค่ะแสดงว่าต้องใส่แว่นตาล่ะตัวนั้นก็สไตล์ซบด้วยค่ะเดี๋ยวเห็นถึกมีอะไรกินอยู่เราจะไม่มุดไปเพชรนี่อะไรอะไรไหนนี่ไงมาทำลายนี่นะหนูคิดว่ารถเขามาตัดหรือว่ามันตีกันเหรอเออรถขับมามันตีลงคิดว่าแล้วไปไม่ใช่หมีมันไม่เอาหลอกต้นนี้มันเอาต้นใหญ่ไม่ใช่นี่รอยตัดเห็นไหมเออเหมือนมันฟาดผัวผัวอ๋อเขาตัดก่อนหน้าวินเตอร์เออเขาไม่ให้มันออกมาถนนเยอะคิดว่านะยายเรากลัวหมีนึกว่าหมีมาทำลายป่าโมเมนแล้วเขาฝาดปัวเขาบอกให้หัวเพื่อนเนาะโอ้พี่น้องเนี่ยจูกูจิกิมาเก็บเลยปาดนี่ดอกเทาเขามาเบิ่งดอกนมค่ะพี่ดอกนี่ยังบ่ทันได้เต็มทีเด้อค่ะโอ้ฮะจูกูจิกิมีแต่คนจองเฮ็ดค่ะแต่เอาโลเฮ็ดลงไปบ่ได้พี่น้องค่ะตรงนี้ได้3ดอกได้3ดอกก็ใหญ่อยู่นะคอดเสื้อค่ะคอดเสื้อมาเพลเอาแต่ดอกตุ่มๆอะไรวะนึกว่าแต่เก็บหมดแล้วเบิ่งๆมันแผ่แหว่ออกมาโอ้ยคอยเสียโอ้ยโอ้ยเสียเบื่อยังอวบเลยยังอวบเลยเมนละโอ้ my god โอ้ my god อุ้ยนั่นอีกแล้วพี่หนึ่งนั่นโผล่มาข้างบนเจอยังนั่นน่ะไหนล่างลงอีกล่างลงอีกนั่นละตรงนั้นแหละตรงก้อนหินตรงกลางเรามาลุ้นว่าป้าหนึ่งแกจะเห็นไหมตายแล้วไม่เอาเล็กเกินขี้เกียจเอาเก็บมันไว้มันอยู่ในดินโอ้ดอกนี้มันแก่แล้วเวลามันออกนี่แหละค่ะบรรยากาศป่าเฮ็ดค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศของเพื่อนเนาะค่ะเพชรก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนย่อนใจกับพวกเขาค่ะเฮ็ดก็หลายค่ะบรรยากาศก็สุดยอดเลยเนาะค่ะเนาะได้รับออกซิเจนหรือว่าเขาเอิ้นว่าอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเลยค่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อมาเบิ่งว่าคลิปหน้าค่ะเพชรสิพาไปเก็บเห็ดอยู่แถวใดเนาะค่ะเนาะจะยังอยู่ในระหว่างเก็บเห็ดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจเพชรค่ะเพื่อที่จะเพาะเพิ่มพันธุ์ส่องหาลูกค่ะมันน่าจะมีแหละแต่เรามองไม่เห็นมันจะออกไม่ได้ดอกเดียวไม่ทันเหรอเนาะแล้วไม่ก็แบบเรามองมันไม่เห็น The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart